ปชป.นัดส.ส.ประชุมวันที่3สิงหาคมถกโหวตนายกรัฐมนตรีลั่นมีศักดิ์ศรีพร้อมทำงานทุกหน้าที่ปชป.นัดประชุมส.วันเสาร์ที่3สิงหาคมถกโหวตนายกรัฐมนตรีชี้อุดมการณ์พรรคหลักการสำคัญลั่นประชาธิปัตย์มีศักดิ์ศรีทำงานทุกหน้าที่ปัดคุยปมร่วมรัฐบาลวันที่2สิงหาคม2566นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์นัดประชุมส.ส.วันที่3สิงหาคมเวลา 8:30 นที่รัฐสภาเพื่อกำหนดท่าทีการพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมจะเปิดให้ส.ส.อภิปรายแสดงความเห็นในการพิจารณาไม่ว่าคุณสมบัติบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีนโยบายของพรรคแนวคิดของพรรคและบุคคลผู้ถูกเสนอตัวว่ามีแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112หรือไม่ซึ่งส.ส.ของพรรคจะต้องนำมาประกอบการพิจารณากับเหตุผลอื่นๆอย่างละเอียดรอบคอบบนหลักการสำคัญคืออุดมการณ์ของพรรคนายราเมศกล่าวด้วยว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้หยิบยกเรื่องการร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคการเมืองอื่นมาพูดคุยในพรรคเชื่อว่าหากวาระการเลือกนายกรัฐมนตรีผ่านไปแล้วและได้บุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพรรคก็จะได้พิจารณาทิศทางการเมืองอีกครั้งขอย้ำว่าพรรคประชาธิปัตย์มีศักดิ์ศรีทุกหน้าที่สามารถทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติได้ทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นมาแล้วทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านไม่ได้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการทำงานและเมื่อที่ประชุมส.ส.มีมติอย่างไรก็จะแถลงข่าวให้ทราบต่อไปส.ว.เสรีลั่นไม่กลัวไม่กระทบโหวตนายกรัฐมนตรีหลังกลุ่มโมกหลวงบุกติดใบปลิวโจมตีเสรีสุวรรณพานนท์เข้าแจ้งดำเนินคดีกลุ่มโมกหลวงริมน้ำหลังบุกติดใบปลิวตลาดเสรี2โจมตีส.ว.ย้ำไม่กระทบโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหาคมเมื่อวันที่2สิงหาคม2566นายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาส.ว.ให้สัมภาษณ์กรณีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองในนามกลุ่มโมกหลวงริมน้ำนำโดยนายโสพลสุรฤทธิ์ธรรมรงค์หรือเก็ตแจกและติดใบปลิวที่บริเวณตลาดเสรีและสำนักงานตลาดเสรี2ถนนเจริญกรุงแยกถนนตกช่วงเย็นวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาว่าช่วงที่กลุ่มดังกล่าวทำกิจกรรมในตลาดตนไม่ได้อยู่ในพื้นที่และได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจึงรีบเข้าไปดูแต่ต้องใช้เวลาเดินทางกว่า1ชั่วโมงเมื่อไปถึงจึงไม่เจอกับผู้ทำกิจกรรมดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลังตรวจสอบรายละเอียดตนจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีฐานบุกรุกและกระทำผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณามีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นพวกที่ต่อต้านส.ว.อยู่แล้วการที่คนพวกนี้ทำกิจกรรมติดป้ายประกาศเต็มตลาดแจกใบปลิวโจมตีส.ว.นั้นทำให้กลุ่มผู้ค้าในตลาดตกใจนายเสรีกล่าวเมื่อถามว่ากิจกรรมดังกล่าวสร้างความกังวลหรือมีผลกระทบต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าไม่กลัวไม่เกรงใจและไม่มีผลกระทบต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหาคมส่วนจะตัดสินใจโหวตอย่างไรต้องรอความชัดเจนจากพรรคแกนนำตั้งรัฐบาลโว่อาจจะเสนอชื่อใครต่อที่ประชุมรัฐสภาเปิดเส้นทางคาร์ม็อบแห่มาลัยวิวาขบวนขันหมากก้าวไกลเพื่อไทยเปิดเส้นทางคาร์ม็อบแห่มาลัยวิวาขบวนขันหมาก
ก้าวไกลเพื่อไทยยื่น 40,000 ชื่อมัด 8 พรรคไม่แตกขั้วข้ามขั้วจนสว.หมดอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่2สิงหาคม2566ที่แยกอโศกมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่ได้นัดชุมนุมคาม็อบแห่มาลัยวิวาเตรียมขบวนแห่ขันหมากสนับสนุนให้พรรคฝ่ายประชาธิปไตยจับมือกันให้มั่นลงชื่อเอาให้ทะลุ 40,000 รายชื่อยื่นรายชื่อประชาชนคล้องใจ 8 พรรคการเมืองสนับสนุนจับมือแน่นสามัคคีไม่แตกขั้วข้ามขั้วจนสว.หมดอำนาจเลือกนายกทั้งนี้ได้มีประชาชนทยอยเดินทางกันเข้ามาในพื้นที่ชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถจักรยานยนต์และรถยนต์มาจอดบริเวณโดยรอบแยกอโศกบางคนก็จับกลุ่มพูดคุยในจุดต่างๆซึ่งผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่จับจองพื้นที่วางจำหน่ายของที่ระลึกอาทิหมวกเสื้อพัดและร่มสีส้มบางส่วนได้ใช้พื้นที่ใต้สะพานทางขึ้นและทางลงรถไฟฟ้าเพื่อหลบฝนที่อาจจะตกลงมาโดยในเวลาประมาณ 12 นาฬิกาซึ่งเป็นเวลานัดหมายทางแกนนำจะเป็นคนให้สัญญาณในการเคลื่อนขบวนคาร์ม็อบเบื้องต้นจะใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าสุขุมวิทซอย55เลี้ยวซ้ายตรงไปยังถนนเพชรบุรีเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีมุ่งหน้าพรรคเพื่อไทยพท.และพรรคก้าวไกลกิโลกรัมระยะทางประมาณ2กิโลเมตรด้านพลตำรวจตรีจิรสารแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการน.ในฐานะโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรีโสพลสารพัฒน์รองผู้บัญชาการน.รองโฆษกบช.น.แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางมุ่งหน้าแยกอโศกมนตรีอาจส่งผลกระทบการจราจรเนื่องด้วยบริเวณพื้นที่การนัดหมายชุมนุมดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นเป็นเส้นทางสายหลักที่ประชาชนใช้ในการสัญจรจึงอาจส่งผลกระทบการจราจรได้เพื่อความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนรัชดาภิเษกแยกอโศกเพชรจุดกลับรถหน้าสวนเบญจกิติและถนนสุขุมวิทซอยสุขุมวิท22แยกนานาสำหรับแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมมีนางสาวกัลยากรสุนทรพฤกษาเป็นผู้แจ้งการชุมนุมรายละเอียดเวลา 12 นาฬิกาเริ่มรวมตัวแยกอโศกฝั่งซอยคาวบอยเวลา 13 นาฬิกาเริ่มเคลื่อนขบวนเลี้ยวซ้ายถนนสุขุมวิทขาออกมุ่งหน้าซอยสุขุมวิท55เลี้ยวซ้ายถนนเพชรบุรีใช้ถนนเพชรบุรีขาเข้ามุ่งหน้าพรรคเพื่อไทยกิจกรรมหน้าพรรคเพื่อไทยจะมีกิจกรรมยื่นหนังสือรายชื่อประมาณ 20,000 รายชื่อที่เรียกร้องให้8พรรคร่วมมือจัดตั้งรัฐบาลระหว่างนั้นหากพรรคร่วมมีการประชุม8พรรคร่วมจะมีการประเมินหน้างานจากทางทีมผู้จัดอีกครั้งว่าจะใช้เวลาอยู่นานเท่าใดแล้วจึงจะยุติกิจกรรมทางกลุ่มทราบข่าวว่าวันดังกล่าวมีการประชุม8พรรคร่วมในช่วงบ่ายจึงยุติกรณีเดินทางไปที่พรรคก้าวไกล